เดี๋ยวได้เห็นกันโรมมั่นใจมีหลักฐานเอาผิดหลานบิ๊กตู่เอี่ยวคดีตู้ห่าว26 มกราคม 2566นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีมีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจรีดไถนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันว่าในวงการตำรวจส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการรีดไถการทุจริตทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในวงการตำรวจไม่ใช่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดียวแต่ยังรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้รัฐบาลทำอะไรถึงปล่อยให้เกิดปัญหารายวันโดยเฉพาะกรณีดาราสาวชาวไต้หวันถูกรีดไถมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นเพียงการทุจริตแต่เป็นการทำลายการท่องเที่ยวของประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วแต่อะไรคือการป้องกันไม่เห็นมีความเป็นรูปธรรมหรือมาตรการที่ชัดเจนนายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวว่าส่วนตัวขอแสดงความเสียใจและขอโทษประชาชนชาวไทยกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่อาจโพสต์เรื่องดังกล่าวในโลกโซเชียลซึ่งในฐานะที่เป็นเหมือนเจ้าของบ้านแล้วมีแขกมาประเทศไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะเชื่อว่าประชาชนชาวไทยที่ตั้งใจทำงานอย่างสุจริตยังมีอีกเยอะและคงได้แต่ตั้งเป้าว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกและจะพยายามปรับปรุงแก้ไขทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและมั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นให้ประสบการณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวส่วนกรณีล่าสุดที่สก.ของพรรคก้าวไกลได้ออกมาเปิดเผยกลุ่มทุนจีนที่อยู่แถวห้วยขวางนั้นเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบซึ่งเรียกว่าเป็นทั้งจีนเทาไทยเทาโดยพรรคก้าวไกลกำลังเก็บข้อมูลและตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าหากอยากให้บ้านเมืองสะอาดเราต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่ปกปิดนายรังสิมันต์กล่าวว่าวันนี้ได้มีการตั้งกระทู้ถามสดไปที่พลเอกประยุทธ์ในหลายประเด็นเรื่องแรกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในเรื่องการฟอกเงินที่เกี่ยวกับคดีนายตู้ห่าวซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลานของพลเอกประยุทธ์เรื่องที่2ได้ตั้งคำถามถึงการย้ายตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแต่กลับถูกสั่งย้ายตำแหน่งซึ่งเท่าที่ทราบพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้มาตอบกระทู้เหล่านี้และในฐานะผู้แทนประชาชนเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่รวมถึงกรณีที่มีสภาการล่มหลายครั้งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นและเป็นร้ายแรงไม่ต่างกันเพราะมีคณะรัฐมนตรีมีที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรังสิมันต์ยังเผยว่ามีหลักฐานที่จะสามารถดำเนินการเอาผิดกับหลานของพลเอกประยุทธ์เมื่อถามว่าเป็นข้อมูลที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองให้มาหรือไม่นายรังสิมันต์โลมยิ้มแล้วตอบว่าเดี๋ยวได้เห็นกันขอตอบด้วยรอยยิ้มก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ